Congratulations to all the winners of the second Junior Idol World 2023ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับเวทีเยาวชนนานาชาติ Junior Idol World 2023ที่จัดอย่างยิ่งใหญ่รวมพลน้องๆเยาวชนจากทั่วทุกมุมโลกที่พกความสามารถความน่ารักในเวทีระดับนานาชาติซึ่งการประกวดในครั้งนี้ได้รวมเอารุ่นMini Miss Junior Idol World 2023, Little Miss Junior Idol World 2023, Miss Preteen Junior Idol World 2023, Miss Teen Junior Idol World 2023, Little Mister Junior Idol World 2023, และ Mister Teen Junior Idol World 2023. ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องๆทุกๆคนด้วยค่ะค่ะวันนี้นะคะก็เป็นการประกวดรอบแกรนด์ไฟนอลนะคะ The Second Junior Idol World 2023ค่ะซึ่งก็มีเยาวชนจากนานาชาตินะคะมาร่วมประกวดเนี่ยมากกว่า40คนนะคะก็ตื่นเต้นมากๆเลยเนาะเราก็ได้ทำการเก็บตัวกันมาตั้งแต่วันที่4แล้วนะคะแล้ววันนี้วันที่8ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วค่ะรอบแกรนด์ไฟนอลค่ะก็เสียงแหบหน่อยเนาะเพราะว่าเราเก็บตัวกันหลายวันแล้วตั้งแต่วันแรกนะคะวันที่4ก็เป็นการเข้ากองนะคะวันแรกเราก็จะมีเวลคัมปาร์ตี้ในทีม Colorful นะคะที่ผ่านมาส่วนวันที่5เนี่ยเราก็จะเป็นรอบของฟอโต้ชูตแล้วก็อินเทอร์วิวใช่ไหมคะส่วนวันที่6เนี่ยบอกเลยว่าผู้เข้าประกวดทุกคนแฮปปี้มากเพราะว่าเราพาน้องๆเนี่ยไปทำกิจกรรมที่สวนสยามค่ะวันที่7ก็เมื่อวานนะคะก็คือ Preliminary ก็คือเป็นการประกวดรอบชุดประจำชาตินะคะแล้วก็รอบความสามารถพิเศษค่ะแล้วก็วันนี้วันที่8วันสุดท้ายแล้วนะคะก็จะเป็นการประกวดในรอบ Creative Swimsuit แล้วก็ชุดราตรีแล้วก็ตอบคำถามค่ะครับปีนี้กองจูเนียร์ไอดอลนะก็เป็นปีที่2แล้วก็เห็นพัฒนาการตั้งแต่ปีแรกนะครับเด็กๆจากประเทศไทยแล้วก็ต่างทุกประเทศที่มานะฮะก็มีความสามารถมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะปีนี้ก็ต้องขอชมประเทศบอสวานานะครับเป็นประเทศน่ากลัวมากนะครับเขามี energy มากนะครับเด็กไทยขาดตรงนี้อยากให้เด็กไทยที่ฟังอยู่ก็ช่วยพัฒนาตรงนี้เพิ่มเนาะเป็นปีที่2แล้วนะคะก็ขอขอบคุณทาง Junior Idol World มากๆนะคะที่เชิญพรฟ้าให้มาเป็นเกียรติในครั้งนี้นะคะสำหรับปีนี้เกณฑ์ในการประกวดก็น่าจะเข้มข้นเยอะขึ้นเพราะว่าเด็กๆมีความสามารถมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็น Talent Challenge ต่างๆนะคะในส่วนของเกณฑ์การประกวดที่พรฟ้าตั้งเอาไว้นะคะก็สวยสมวัยค่ะและก็ที่สำคัญคือความมั่นใจเราเข้าใจแหละว่าเด็กในแต่ละรุ่นเนี่ยเขาก็จะมีความมั่นใจที่แตกต่างกันออกไปนะคะเราก็จะแค่ดูการคุมสติของน้องๆแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์นั่นเองค่ะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของการตอบคำถามนะคะก็ขอแค่มั่นใจแล้วก็เป็นตัวเองที่สุดเท่านั้นเองค่ะสมวัยเลยคิดมาอย่างไรฝึกมาอย่างไรฝึกมาอย่างไรนะคะก็ทำให้เต็มที่เลยค่ะก็เป็นกำลังใจให้นะคะวันนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็รู้สึกดีใจมากที่เห็นเพื่อนๆจากหลากหลายประเทศนะคะได้แต่งตัวสวยๆแล้วก็หนูเห็นถึงความตั้งใจของทุกคนในวันนี้เลยค่ะว่าทุกคนหวังที่จะได้รับตำแหน่งแล้วก็รางวัลมากฟอร์มคณะสนันจันกระจ่าง Miss Preteen Thailand Good evening everyone I am Khun Poligao your Miss Preteen Cambodia I feel very happy and excited because I get to meet everyone new people and they are very warm and welcomingTo me. Hi, good evening. I am Dina Liv Lois Limbaga, your Miss Preteen Philippines. I'm very excited right now because I feel like everyone is very good and like going achieve the crown and it's very interesting. สบายดีน้องเองมิสวาการเรียนก็จะจ้า Miss Teen Junior Idol Laosรู้สึกดีใจมากค่ะแล้วก็ตื่นเต้นมากที่ได้เจอเพื่อนๆต่างประเทศค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นมิตรมากเลยค่ะ Hi everyone my name is Oloratu Kunya DJ I'm 13 years old and I'm Miss Preteen South Africa I'm very very happy to be representing my South Africans I'm very excited to meet all the lovely ladies and being here in Thailand is just warming and welcoming thank you
It was a very prestigious event. There's so many beautiful ladies. It was very nice meeting the contestants from last year and the winners. And it's very nice meeting all the contestants from this year. The directors are very warm and sweet, and the hotel that we are sleeping at is very, very nice. Thank you.